ดูในเรื่องของการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าลาหูนะคะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะชาวลาหูที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะจัดงานตรุษจีนสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานค่ะที่โบสถ์คริสตจักรบ่อน้ำร้อนภาค18เขต1หมู่ที่2ตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลานายเอกยังอภัยณสงขลานายอำเภอเบตงเป็นประธานเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมชาวลาหู2566หรืองานตรุษจีนงานปีใหม่ชาวลาหูโดยมีนายวิรัตแซ่ตันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเนาะแมร้อปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านชาวลาหูหลายร้อยคนเข้าร่วมนายจะเอาะเลิศพิไลพรกุลหัวหน้าชนเผ่าลาหูเปิดเผยว่าชาวลาหูในภาคใต้ได้อพยพมาจากภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนมาตั้งรกรากสร้างตัวทำมาหากินในพื้นที่อำเภอทานโตและอำเภอเบตงปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนับพันคนและชาวลาหูเองก็ไม่ลืมที่จะนำประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่ามาด้วยนะครับอย่างงานตรุษจีนหรืองานขึ้นปีใหม่ของชาวลาหูก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีกระทั่งเกิดสถานการณ์โควิด19ต้องหยุดกิจกรรมไป3ปีนะครับและปีนี้กิจกรรมก็เริ่มคลี่คลายนะครับมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าและเป็นการพบปะญาติพี่น้องสร้างความสามัคคีนะครับกิจกรรมมีการล้างมือทำความสะอาดและขอพรผู้ใหญ่การแสดงเต้นรำของเยาวชนการขับร้องเพลงของแม่บ้านชาวลาหูการเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงานมีชาวลาหูในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอทานโตเข้าร่วมงานจำนวนมากครับ